และว,วันนี้เราจะเริ่มนะคะเข้าสู่ประเด็นเรื่องของคุณพิธากันเลยเพราะว่าวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนึงสือพิมพ์หลายฉบับน่นะคะการกับการกลับเข้าสู่สภาของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์น่นะคะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะเมื่อวานนี้เข้าสภาเป็นครั้งแรกเลยค่ะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนั้นสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสกันไปตั้งแต่วันที่19กกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะกับกรณีที่ถูกร้องว่าเป็นผู้ถือหุ้นสื่อในบริษัทไอทีีจำกัดมหาชน ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะสารรัฐธรรมนูญก็มีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยละว่าสมาชิกภาพสอสอของคุณพิธาเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูนคุณพิธาเนี่ยพูดถึงก้วแรกในสภาเลยเนะนะคะว่ารู้สึกถึงไออุ่นที่คุ้นเคยค่ะโดยรวมเวลาแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นเวลา6เดือนที่ไม่ได้มีโอกาสถแถลงข่าวต่อสื่อและประชาชนที่สภายัางรู้สึกว่าสภานั้นเป็นพื้นที่รวมตัวของประชาชนและคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเสียดายเวลา6เดือนที่หายไปไหม คุณพิธาก็บอกค่ะบอกว่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสค่ะในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ซึ่งคงไม่มีใครบอกได้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงหรือถ้ามีครั้งที่2แล้วดีขึ้นจะกลายเป็นครั้งที่3ามไหมแต่ว่าเราบริหารจัดการเวลาได้ใช้เวลา6เดือนในการพบปาประชาชนทํางานกับเพื่อนสวที่อยู่ข้างหลังในการลงพื้นที่ตอนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการประชมุมกับผู้นําท้องถิ่นมาอาภิปรายในวันที่26มกราคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นไม่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอะไรเพราะถามว่าภารกิจแรกในการกลับมาเป็นสสคืออะไรคุณพิธาก็บอกค่ะว่าคุยกับเพื่อนสอสทักทายกันให้หายคิดถึงอาจจะแวะไปพูดคุยกับนักศ,ศ,ศึกษาที่มาสภาวันนี้แล้วก็เตรียมตัวอภิปรายถแถลงแผนงานของพักก้าวไกล ในวันนี้นะคะก็ตามกําหนดเนี่ยจะมีการถแถลงแผนง,งานของพักเก้าไกลวันนี้ละค่ะข้ามูฟังเข้าว่าเป้าหมายแล้วก็การทํางานในเชิงปฏิบัติของพักเก้าไกลในปีนี้เนี่ยคืออะไรนี่คุณพิธาพูดเอาไว้เลยพอถามถึงข้อกรหาต่างๆนะคะที่ผ่านมาของพักเก้าไกลเนี่ยจะมีการเดินหน้าต่อย,อยังไงคุณพิธาบอกขอแสดงความเสียใจยและขอโทษประชาชนไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยหัวหน้าพัก ในเมื่อคุณชัยทวั์เป็นหัวหน้าพักเนี่ยตนก็ไม่อยากจะเป็นสถาบันที่มีหัวหน้าสองคนก็ต้องรู้ที่ของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักก็ต้องให้คําปรึกษากับคุณชัยทวั์ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันตลอดก็จะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุงโดยที่ไม่แก้ตัวก็ยอมรับว่าเรายังต้องพัฒนากันอีกเยอะประชาชนคงสัมผัสได้ถึงพัฒนาการความเป็นสถาบันการเมืองของเราส่วนจะดําเนินคดีกับคุณเรืองไกลไหมอันนี้คุณพิธาบอกบอกว่าไม่นะคะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีต ตอนนี้ก็จะใส่ใจกับปัจจุบันแล้วค่ะแล้วก็ใช้สมาธิทรัพยากรเวลากับการทํางานในปัจจุบันและอนาคตที่จะถึงตามแผนการดําเนินงานที่จัดแถลงในวันนี้เพราะถามว่าจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักและผู้นําฝ่ายค้านหรือเปล่าคุณพิธาบอกว่าต้องแยกเป็นสส่วนหัวหน้าพักก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการก็คือการประชุมวิสามันของพักในช่วงเดือนเมษายนและในส่วนที่2อตอนไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งคุณชัยธวัฒน์ก็ทําหน้าที่ได้ดีตนไม่มีความจําเป็นที่จะเป็นหัวหน้าพัก ก็แล้วแต่สมาชิกพักตนและคุณชัยธวัฒน์นั้นไม่มีใครยึดติดในตําแหน่งเดือนเมษายนเนี่ยเหมาะสมที่กรรมการบริหารพักทํางานครบ4ปีตามวาระก็จะต้องมีการเปลี่ยนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของตนเพระถามว่ามีข้อควรระวังอะไรให้นายกและก็คณะรัฐมนตรีไหมคุณพิทาก็บอกว่าตนยึดประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะและไม่ได้ค้านทุกเรื่องค้านเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าค้านเพื่อที่จะแนะนําและก็ยังเชื่อว่ามีวาระ เพื่อประชาชนอีกมากโดยที่ไม่ต้องคํานึงเลยว่ามาจากพรรคอะไรเพราะถามถึงความกังวลในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีนโยบายแก้มาตรา1นึของพรรคก้าวไกลในวันที่31มกราคมที่จะถึงนี้ไหมคุณวิธาก็ตอบค่ะบอกว่าความรู้สึกเหมือนตอนคดีไอทีวีเราแยกแยะได้ว่าอะไรควบคุมได้หรือไม่ได้ซึ่งทั้งนี้ในส่วนที่เราควบคุมได้เราก็ทำอย่างเต็มที่ ซึ่งก่อนที่คุณพิธานะนะคะจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์คุณผู้ฟังผู้สก,ก่อก็ถามนะคะว่าเข้าสภารอบนี้ไม่ออกแล้วใช่ไหมคุณพิธาก็พูดแบบติดตลกแล้ค่ะว่าถ้าจะออกก็ออกไปที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเดียวค่ะก็ประกาศชัดเจนเลยนะ,นะคะว่าจะเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีว่ายอย่างนั้นเถอะนะคะ